การสั่งสมบุญนำสุขมาให้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นเครื่องทำระจิตให้ผ่องใสบุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวงบุญดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายในการก่อนบุญทำแล้วส่งไปถึงบุญญาติได้เมื่อมีการตายเกิดขึ้นบุญญาติก็จะทำบุญสวดอภิธรรมถวายสังฆทานปัจจัยทายธรรมอุทิศบุญให้แก่ผู้ตายจำนวน7วันถ้าไม่พอก็50วันถ้าไม่พอก็100วัน7วันในระหว่างที่ผู้ตายวนเวียนไปมาอยู่กับบ้านงานศพก็ทำบุญทิศไปให้แต่บุญมากพอก็ไปเลยไปสู่สุคติถ้าบุญไม่มากพอไปยมโลกระหว่างเข้าคิวรอพิจารณาคดีนี้ตรงนี้เวลาในโลกมนุษย์50วันจึงมีการทำบุญ50วันทำบุญ50วันถ้าตัดสินไปโดนกรอกไปปีนต้นหิ้วก็ทำบุญ100วันที่มีเรื่องราวมาอย่างนี้ แต่ถ้าเกิดว่าไปมหานรกบุญนั้นก็ต้องรออยู่ ยังส่งไปไม่ถึงเพราะบาปหนักมากบาปแรงมากเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำบุญมีชีวิตที่ทำบุญมีชีวิตที่ตามระลึกนึกถึงบุญมีชีวิตที่พูดถึงบุญมีชีวิตที่รับผลของบุญให้ชีวิตเป็นแบบนี้ทำบุญแล้วตามระลึกนึกถึงบุญนั้นบ่อยๆบุญก็ชำระจิตให้ผ่องใสบ่อยๆบุญก็จะส่งผลให้บ่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าทำบุญแล้วไม่ระลึกนึกถึงบุญบุญก็จะน้อยกว่าที่ทำแล้วตามระลึกนึกถึงบุญเราจึงควรมีชีวิตที่ทำบุญตามระลึกถึงบุญขอให้บุญส่งผลให้มีความสุขความเจริญความสำเร็จในชีวิตให้บุญส่งผลให้อยู่ดีมีสุขตลอดไปบุญมีมากอุปสรรคน้อยเทสตาร์ทดีวันนี้สามีอยู่ห้อง ICU หมอบอกว่าไม่รอดเรื่องนี้ชื่อเรื่องหนึ่งในหมื่นที่รอดได้หมอบอกว่าไม่รอดแต่สามีไม่ตายเพราะบุญที่สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวสร้างให้สามีสร้างเนี่ยได้โอกาสได้ช่องดึงดูดบุญเก่าทุกบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนา ดึงดูดบุญทุกบุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาในการก่อนมาส่งผลทำให้อาการดีขึ้นออกจากห้อง ICU ขณะที่เจ้าของเคสได้สร้างองค์พระแล้วบอกกับสามีนั่นมาได้สร้างองค์พระนะแต่สามีเนี่ยหลับตาอยู่ถามว่าบุญนั่นจะส่งถึงสามีหรือไม่ครูไม่อยากจะตอบถ้าบุญนั้นส่งไปไม่ถึงสามีก็ตายไปแล้วแต่เพราะบุญนั้นถึงสามีรับรู้บุญถึง
จึงทำให้สามีนั้น รอดมาได้ที่ไม่มีผลข้างเคียงตามที่หมอบอกและไม่เป็นอัมพฤกษ์พระบุญนี่ท่านพันนั่นแหละมาอยู่ที่ศูนย์กลางกายอันนี้ว่าตามเรื่องวิชาของมาปุจจิยาจารย์บุญมาจดที่ศูนย์กลางกายใสสว่างทำให้บาป เจือจางลงบาปเจือจางลงไปหายไปบุญแก้ไขบุญเก่าที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาก็มาส่งผลทำให้ไม่มีผลข้างเคียงและไม่เป็นอัมพฤกษ์ตามที่หมอบอกจากเรื่องนี้จากเรื่องนี้เราก็จะรู้ว่าบุญที่สร้างพระนี้เป็นบุญมากมายมหาศาลและได้ช่องบุญที่มากมายนี้ก็จะดึงบุญเก่าทั้งหมดมารวมกันก็มีปริมาณมากขึ้นแล้วก็รวมส่งผลเพราะฉะนั้นเวลาเราอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตเนี่ยขอให้บุญทุกบุญบุญเนี้ยที่เราทำเนี่ยให้ตามบุญทุกบุญทั้งหมดเนี่ยมารวมส่งผลให้เราพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นโรคพ้นอันตรายทั้งหลายตอนนี้เราสร้างพระบรมพุทธเจ้าถ้าได้ช่องได้เนี่ยกำลังแรงเราก็เรียกบุญให้บุญที่สร้างพระนี้ตามบุญทุกบุญมาส่งผลให้เรานั้นไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ประสบอุบัติเหตุไม่มีแล้วก็ส่งผลไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นบุญนี่สำคัญอย่างนี้แหละบุญมีมากเท่าไรใจของเรายิ่งเบายิ่งไร้กังวลยิ่งปล่อยวางยิ่งมีความสุขแต่ถ้าบาปมีมากเรายิ่งมีกังวลมีแต่ความร่อร้อนมีแต่ความทุกข์มีแต่ความอึดอัดคับแค้นไม่มีความสบายใจเลยไม่มีความสบายกายเลยเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีบุญแล้วก็บุญมากๆเราก็นึกถึงบุญทุกบุญ ที่เคยทำไปแล้วนึกถึงพระคุณของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่มีมหากรุณาต่อลูกศิษย์ต่อสัตว์ทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งปวงต่อสัตว์โลกต่อชาวโลกได้มีมหากรุณาใหญ่สร้างวัดท่ามกลางทุ่งนาฟ้าโล่งอย่างรวดเร็วบอกบุญให้คนทั้งหลายได้ทำบุญเป็นการตามลูกศิษย์ของหลวงพ่อ196ไร่ก็เสร็จลงแล้วก็ 2,000 ไร่550ไร่ข้างๆ196ไร่ได้มีสภาจากคนก็มากันมากมายจุ 12,000 แล้ววัดพระธรรมกายมาสภามุงจากเต็นท์16เต็นท์ยักษ์ทั้งหลายก็จะมา 2,000 ไร่แล้วก็สร้างหล่อทองหลวงปู่องค์แรกเนี่ยเราก็ได้บุญอาภรณ์อนุโมทนาสาธุการสาธุหล่อทองหลวงปู่วิหารหลวงปู่สร้างมหาธรรมกายเจดีย์พระธรรมกายประจำตัวสภาธรรมกายจุ 300,000 มหาธรรมกายเจดีย์พระภายนอกพระแกนกลางพระภายนอกพระภายในวิหารโกฏโมดุลอาคารภาวนา60ปีเป็นต้น
หอฉันคุณยายอาจารย์อาคารร้อยปีอาคารพระผู้บำมันหอฉันสำหรับพระทหารพระภิกษุสามเณรทั้งชาวและเพลได้ฉันอาคารภาวนาอาคารร้อยปีคุณยายเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอาคารพระผู้ปรามาณเป็นที่พักของพระภิกษุสามเณรอาคารหนึ่งไม่มีสองเป็นที่พักสำหรับผู้ที่สละชีวิตให้แก่พระพุทธศาสนาสร้างบารมีอาคารบุญรักษาพยาบาลพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาเจ้าหน้าที่อาคารที่จอดรถศูนย์ปฏิบัติธรรมทั่วประเทศศูนย์กนิมิตทั่วประเทศศูนย์ฝึกอบรมทั่วประเทศศูนย์กนิมิตทั่วโลกวัดศูนย์สาขาตักบาทหมื่นรูปสองหมื่นรูปสามหมื่นรูปพัฒนาไปสู่ทางชายแดนภาคใต้บวชแล้วก็เป็นพระอาจารย์ฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวบวชสามเณรบวชพระภิกษุเรียนปริญญาก็แชมป์ประเทศไทยปฏิบัติธรรมสาธุชนทุกวันอาทิตย์วันมาฆบูชาวิสาขะวัน22เมษายนวันคุ้มครองโลกบุญใหญ่มากมายหลวงพ่อได้มีมหากรุณานำมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนั่งสมาธิในวันสำคัญบุญบูชาข้าวพระเอาบุญบูชาข้าวพระไปตัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายบุญเกิดขึ้นแก่ลูกศิษย์ทั้งหลายเป็นการเชิญชวนนำและตามลูกศิษย์ทั้งหลายให้กลับมาสร้างบารมีแต่ถ้าบารมีสีหน้าผ่องใสปราบปลื้มชื่นมื่นเหมือนเราได้มีโอกาสมาถึงวันนี้ได้งามสง่าได้พ้นจากทุกข์พ้นจากความกังวลรู้จักบุญรู้จักเส้นทางบุญรู้จักการเข้าถึงพระธรรมกายรู้จักที่สุดแห่งธรรมรู้จักฤาษีบุรีรู้จักพระผู้ปราบมารรู้จักคุณของพระผู้ปราบมารคุณของคุณยายอาจารย์รู้จักคุณของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณแก่สัตว์ดีมรรคโลกนิพพานสิอริยเมตไตรมินิสิรินรกทั้งหลายเทล่องเผาบุหรี่บีสตาตอบคำถามกลางทางก้าวหน้าทั้งหมดหลวงพ่อมีพระคุณอย่างยิ่งยิ่งยิ่งและยิ่งจริงๆเป็นผู้ให้ลูกๆได้บุญแม้ไม่ได้นั่งสมาธิกันก็ยังได้ทำทานแม้ไม่ได้ทำทานก็ได้รักษาศีลแม้กระทั่งก็ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนารู้เรื่องกฎแห่งกรรมพระคุณมากจริงๆเหมือนน้ำที่อยู่กลางทะเลทรายหมอน้ำที่เจือสนิททำให้ผู้หิวกระหายได้ดื่มได้กินเหมือนต้นไม้ใหญ่ให้ร่มเงาให้ผลที่มีรสอร่อยเหมือนเรือเดินสมุทรลำใหญ่มากที่นำพาพวกหมู่มนุษย์ข้ามพ้นคลื่นทะเลเหมือนเกาะกลางน้ำเชี่ยวจึงมีเพลงว่าวัดพระธรรมกายสงบคลายเกาะกลางน้ำเชี่ยวยึดมั่นด้วยพระธรรมให้หมู่ชนเกาะเหนียวหนีกับนี่แหละเป็นเรื่องอย่างนี้จริงๆเพราะนั้นเราจะต้องนึกถึงบุญเหล่านี้ทั้งหมดโดยมีหลวงพ่อนะคุณยายอาจารย์มหาปุจจนียาจารย์หลวงปู่ของเราเนี่ยเป็นผู้นำเราชวนเราเชียร์เราให้กำลังใจเราจนมีความสุขจนมีความใสจนมีปีติมีความสงบมีสมบัติมากมายเพราะมหาปุจจนียาจารย์ทั้งสามโดยเฉพาะหลวงพ่อที่เป็นแรงผลักดันกลับเคลื่อนอยู่ในปัจจุบันก็ขอกราบแทบเท้าพ่อขอให้หลวงพ่อจงมีอายุยืนแข็งแรงเป็นที่พึ่งของลูกๆต่อไปทั้งปัจจุบันนี้ในอนาคตชาติหน้าให้ลูกๆได้ลืมตาอาปาได้กลับจากสุพรรณบุรีอย่างสง่างามทุกชาติทุกชาติไม่หลุดจนถึงที่สุดแห่งธรรมด้วยเธอเราก็ทำบุญกันตลอดการยาวนาน22ปี8เดือนแล้วโดยมีองค์กรเป็นประธานในนามชมรมปล่อยปลาบูชาเจดี
ถ่ายทอดเสียงตามสายให้แก่กลุ่มปล่อยปลายามช่องกดทุกท่านได้รับฟังปัจจุบันก็บีซูมปัจจุบันก็บีซูมถ่ายทอดไปทั่วโลกก็ขออนุโมทนาสาธุการกับอย่างยิ่งด้วยเลยนะวันนี้วันอังคารที่28มีนาคมพุทธศักราช2566ปล่อยโคท้อง2ตัวปล่อยปลาไข่700กิโลกรัมตาทุเจ้าภาพปล่อยโคท้อง2ตัวได้แก่1กระมิดนัทพงศ์ปราณีกิตติภูมิกนกอ่อนพรทิพย์สรีรดาและอารันพัฒน์บรรจัญญาวงศ์กระมิดยันยงรุ่งระวีภูรีและธนิกลิ้มเลิศวาทีปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมถูก2กระมิดสายยันคงเมืองเนื่องในวาระวันคล้ายวันเกิด27มีนาคมอุทิศให้พ่อวงแม่ถาดคงเมืองสุซ่าสหรัฐอเมริกาปล่อยโคท้อง1ตัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมเจ้าภาพปล่อยปลาวันนี้ได้แก่1คุณนวลปรางคุณสุนทรินเด็กชายตราบินจันทนาและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม2บูชาธรรมมหาปุจจริยาจารย์และหลวงพ่อธรรมชโยโดยคุณแม่ศศิลักษ์พ่อมั่นทองเจอและครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม3มหาปุจจริยาจารย์โดยคุณแม่เฉียงแซ่ตั้งกระมิดสมชัยกัญญาสุชาดาชลิตาชำนาญชุติพรธนสมานโชคและกระไรมิสุพรธนสมานโชคปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม4มหาปุจจริยาจารย์หลวงพ่อธรรมชโยหลวงพ่อทัตตาชีโวปุชาธรรมโดยพระกิตตวันปัญญาชโยคุณพ่ออัมพรลิ้มธนรักษ์และครอบครัวปล่อยปลาไข่100กิโลกรัม5บูชาธรรมหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายโดยครอบครัวพิชิตเพชร3สีและทีมงานคิวอยู่ครอบครัววรยาทัตติวุฒิอมรธาดาครอบครัวพันเอกภคพลแก้วสีงามครอบครัวเสรีจักรการครอบครัวกิติวันสุขใสปล่อยปลาไข่100กิโลกรัมอนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกคณะขอให้อายุยืนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยรวยล้นฟ้ามหาศาลโดยตลอดกาลเป็นพระธรรมกายตลอดไปกับปิสิบริยานทั้งงามไม่มีทุกโศกโรคภัยอันตรายตลอดไปทุกชาติถึงที่จะเรียนธรรมเธออรัตนามหาปูชนียาจะได้เห็นชัดไซสว่างช่วยกรุณาคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยอันทำไมยังบุตรชาภาควันโตอุปภานคณะมกะรังกะโรมะเซนนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวันโตอะระหันโตสัมมาอัมพุนทัสสะพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจไรสันเลยมลาน้อมถวายเป็นพุทธบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์สัพเพสัตตาอาเวรอานิคาอัพพยาปชาสุขีอันตานังริหรันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรจงเป็นผู้ไม่มีภัยขอให้พ้นทุกข์พ้นภัยคนทั้งแลมลางไข่ทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้ถ้าข้าพเจ้าไม่ช่วยชีวิตไว้ก็จะถึงซึ่งความตาย
ในวันนี้หรือพรุ่งนี้ขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้าช่วยให้สัตว์พ้นจากความตายสัตว์พ้นจากที่คุมขังจงมาช่วยเรือครับเปลือกของข้าพเจ้าให้สิ้นสรรพทุกข์ให้สิ้นสรรพโศกให้สิ้นสรรพโรคให้สิ้นสรรพภัยศัตรูใดๆอย่ามาพ้องพานบาปกรรมใดที่ผิดพลาดกระทำไปตั้งแต่ปฐมชาติตั้งแต่ปฐมกัปทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้ตามไม่ทันขอให้ไม่มีโอกาสส่งผลขอให้กลายเป็นอโหสิกรรมตลอดไปทั้งวิบากกรรมและวิบากมารบาปกรรมใหม่ขออย่าได้กระทำทั้งกายวาจาใจบุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจกระทำไว้ดีแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นขอให้รวมมนรวมกันส่งผลก่อนส่งผลศักดิ์ติดมีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพอย่างไม่มีประมาณให้เข้าถึงเรือนธรรมกายได้โดยเร็วพลันมีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้ในปัจจุบันในทุกๆบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอให้ได้รู้ก่อนพูดก่อนทำก่อนสำเร็จก่อนทำได้เกินเป้าหมายทำได้อย่างง่ายได้ขอน้อมถวายบุญกุศลทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้แด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยขอให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยหายจากป่วยไข้ไม่เจ็บไม่ป่วยตลอดไปในทันทีทันใดที่ลูกๆปล่อยปลาลงไปสู่ในนาทีลูกๆจงมีร่างธรรมกายสว่างไสวเข้ากลางข้องว่องไวเท่าเทียมทันทั้งทีมรวมใจเป็นหนึ่งกลับดุสิตบุรีได้อย่างสง่างามทุกภพทุกชาติถึงที่สุดแห่งธรรมเป็นอัศจรรย์ทุกเรื่องการเดินลำดับต่อไปขอเรียนเชิญเจ้าภาพรับเจ้าภาพไปโคลรับญาติมงคลเพื่อเรือก่อพิธีถ่ายชีวิตโคได้ณบัดนี้ให้ทุกท่านใจใสๆใจใสๆนะน้อมรัตนาหลวงปู่ที่ศูนย์กลางกายขอความกรุณาหลวงปู่ช่วยคุ้มบุญให้ลูกหลานด้วยช่วยบุญนี้เป็นดัดรอนวิบากกรรมทั้งหลายให้ลูกหลานหายป่วยหายไข้อายุขัยยืนยาวและนำวิชาธรรมกายเผยแผ่ไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปรารถนาของมหาปุจจียาจารย์จงทุกประการเทอญโสอันตรันโทสุขินโตวิรุณโหปุณทสาสเนอโรโคสุขินโตโหยหิสาหันสัพเพหิยันติพิสาอันตรัตทาสุขินตาวิรุณหาพุทธ
ทัสสาสะเนอโรคาสุขิตาโหยหิสหัสสะเพหิยันติพินเตอัตทรันทาสุขิตาวิรุณหาปุณทัสสาสะเนอโรคาสุขิตาโหนทัสหัสสะเปหิยานติพิภวันตุสามพมังอลังรังขันตุสามพันเทวันตาสามพันพุนธานุภาเวนัสธาโสตถีภวันตุนเตภวันตุสามพมังคันละรังขันตุสามพันเทวันตาสามพันธรรมานุภาเวนัสธาโสตถีภวันตุนเตภวันตุสามพมังคันละรังขันตุสามพันเทวันตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตถีภาวันตุเตทุทานทุทานทุทานทุขอให้ท่านเจ้าภาพทุกคณะจะมีแต่ความสุขทั้งกายและใจจะมีดวงบุญที่ใสสว่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณจะมีสมบัติจากกระพันจินตายทันใช้ในปัจจุบันจนเข้าถึงเรื่องธรรมกายโดยเริ่มพรานขอให้มีสุขภาพบาลานามัยที่แข็งแรงมากไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ผิวพรรณผ่องใสนอนกวัยอายุไขยืนยาวนานอวัยวะครบถ้วนบริบูรณ์สร้างบารมีเพิ่มพูนสุขทั้งกายและใจสุขทั้งนั่งทั้งเดินทั้งยืนทั้งนอนทั้งหลับทั้งตื่นชื่นมื่นตลอดกาลกาเสมธรรมรานเบิกบานไม่มีประมาณขอให้ผมไม่งอกหนังไม่เหี่ยวฟันไม่หางตาไม่ฟางหูไม่ดวงหลังไม่คมทันทีไม่หลงใหม่เลอะเลือนไม่ฟันเฟือนอายุยืนยาวนานมากๆ120ปีแข็งแรงกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแข็งคล่องว่องไวผ่องใสดูดีเหมือน20ปีตลอดการทนทานยาวนานตลอดไปเรื่อยเรื่อยรวยวายรวยแซงดับหนึ่งตลอดไปเติมที่สุดเองทำเธอตั้งใจให้ดีนะเตรียมพร้อม0 7 2ชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมชิตังเมเข้าถึงธรรมสันทุสันทุสันทุหลวงพ่อหายป่วยปัจจุบันเช้านี้ลูกๆรวยทันทีเข้าถึงพระธรรมกายเดี๋ยวนี้พระภิกษุสามเณรเข้าถึงพระธรรมกายทรงอภิญญาปฏิธรรมิธานปฏิหารปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาภาษาต่างประเทศและเป็นเหตุให้เผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกได้สำเร็จสมปรารถนาจงทุกประการเทอญอีชอนอบัญญัติยุกยนสามวันอิชิพาลิลวายุนินิบิดาโซชูมาริวามุงกุอิชินแดกโรกามุนผังแซงฮาบิดาอิคุงดอมพือมาริปาเดเซโยคองคังฮาชิงโกแห่งบอกฮาชิงโกซ่องบุนาชิบชิโอชูนฮาโดจิจิกินขีวันฮาบิดาอันยองฮิเคเดโยเดี๋ยวเราทุกท่านก็นั่งสมาธิกับพระอาจารย์นะอนุโมทนา
I know.